ตอนนี้เราต้องหารถบัสของเรานะคะมี3คันมี3คันเราไปดูว่ารถของเราเป็นอะไรเราก็ไปดูทุกคนก็ขึ้นบัสกันแล้วแต่ละคันก็จะไปคนละที่เราต้องระวังสีก้าวเพราะที่นี่สีก้าวระบาดแต่ว่าก็เดี๋ยวป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วสุดทันทีแล้วค่ะเดินทางแล้วค่ะแต่ละทัวร์ก็จะพาไปสต็อปที่3จริงๆมีสะพานนึงแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรกราบมันถ้าลมลงมาแล้วค่ะก็เหลืออย่างเงี้ยถ้าลมก็ปี2500 2508 508ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะนี่ถ้านี่จะเล็กแต่ว่าก็ขอให้มีสิ่งที่ประชาชนได้ศรัทธาท่านก็มาแสดงความเคารพนับถือขนาดไม่ใช่ความสำคัญความศรัทธาสิ่งสำคัญมาถึงนี้ได้นี่ความศรัทธาเยอะมากนะคะขอให้อุปถัมภ์ให้ชาวWhich year? ตอนนี้ก็จะบอกแพงขึ้นมาละ1975 they got the independent but they are fully independent so they do not have no ties with the Dutch yes อันนี้ก็ดูดีนะ we here on Aruba we still have ties with the Dutch in front of us you will see an 18 hole golf courseNow you must wonder, it barely rains here on the island, so why they have golf? What? That's a good question. I owe you that question. I have no idea. ที่นี่เขาบอกว่าทำไมสีเขียวยุ่งยาเยอะเขียวดูดีอยู่เลยเพราะว่าที่นี่ฝนไม่ค่อยตกเลยยากมากเขาบอกที่เป็นเพราะว่าก็จะเป็นน้ำเสียที่คนปัสสาวะหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็มานั่งกลั่นมานั่งรีไซเคิลใหม่ให้มันสะอาดขึ้นแล้วก็มาสปริงเกิลตรงสนามหญ้าก็จะได้ดูเขียวงามOver here on the golf course, because it's PGA houses in that gated community, 6 million, and the sky is the limit.
They say that Richard Gere owns a house in there. How true is that? I have no idea. I have never been in that gated community. เขามีตอนเมื่อกี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการที่รัฐบาลสนับสนุนในการศึกษาหรือก็ให้กับประชากรที่นี่นะคะเขาบอกว่าที่นี่มีมหาวิทยาลัย2แห่งถ้าเด็กที่ต้องการอยากจะไปเรียนต่อเขาก็จะมีให้ทุนศึกษาไปต่อที่รู้สึกที่เนเธอร์แลนด์หรืออะไรสักอย่างโดยกู้เงินกับรัฐบาลโดยมีข้อแม้ว่าถ้าเรียนจบมาภายในเวลาที่กำหนดก็แค่จ่ายดอกเบี้ยที่กู้ไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเรียนจบช้ามากช้าหลายปีเกินมากเนี่ยจ่ายหมดแล้วก็จ่ายทุนหมดนะคะแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยที่ทบไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเรียนจบเร็วมากมันเร็วมากกว่าที่กำหนดเลยเนี่ยก็ลดดอกเบี้ยที่กู้เป็นคิดดอกเบี้ยจะลดเปอร์เซ็นต์ไปอีกก็เป็นความคิดที่ดีในการพัฒนาให้เด็กได้มีความกระตือรือร้นแล้วก็ตั้งใจเรียนเพราะว่ามันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะถ้าประเทศไทยได้เอาไปใช้บ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงบ้านเราก็ของเยอะกว่าไม่รู้ก็ประเทศไทยก็ยังเป็นที่ปลอดภัย
lovely gift shop. And you're going to be laughing at the beginning of the day. ที่ห้องดินเนอร์ไม่ใช่ที่เป็นอันนี้ต้องจองอะนะคะก็บรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนตอนนี้ที่ถ่ายตอนนั้นไม่คือชั้นล่างก็ง่ายๆค่ะอันนี้ก็ดูสวยดีบอกวันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวจะสั่งอาหารก่อนวันนี้ก็มาทานห้องอาหารที่เป็นเรื่องเวลาก็เลยต้องแต่งเสื้อผ้าให้เป็นเรื่องเวลานะคะก็ยังไงก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นวันนี้หมดทริปแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างโอเคสวัสดีค่ะ